สวัสดีครับนี่มาถึงแวร์ซ้ายแล้วเข้ามาข้างในแล้วหลังจากไปรอซื้อตั๋วอยู่นานมากครับชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะฮะก็แดดร้อนนะครับหน้าร้อนเนาะคนนักท่องเที่ยวเยอะมากครับอย่างที่ภาพที่เห็นนะฮะแล้วก็ตอนนี้เข้ามาข้างในนะครับปุ๊บมาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของพระราชวังนะฮะก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มีธงนะฮะเป็นที่อยู่ของพระเจ้าหลุยส์นะครับเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเรียกว่าอพาร์ตเมนต์มากกว่าพระราชวังนะเพราะว่าแบ่งเป็นห้องๆนะฮะเรียงตามแถวเรียงเนี่ยเป็นไลน์เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเส้นตรงแล้วเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องแต่ว่าทางลับเนี่ยจะมีสำหรับพระเจ้าหลุยส์เท่านั้นที่รู้นะครับแล้วก็โดยรอบเนี้ยจะแวดล้อมไปด้วยข้าราชบริพารแล้วก็พระญาติพระวงศ์นะฮะย้ายสำนักงานจากพระราชวังลูฟนะฮะราชการทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็ได้ดำเนินการไป100ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งทำใหม่ใส่สีทองสวยงามมากนะครับเป็นคนที่วางรากฐานของวัฒนธรรมแบบยุโรปที่กลับมาเป็นแบบชาวฝรั่งเศสแท้ๆนะฮะนี่แหละให้ดูนะครับอ่ะแค่นี้ก่อน